เมื่อสาวสวยสุดเซ็กซี่ร้อนแรงเกินต้านทานถูกกลุ่มนักร้องวงร็อกจับไปทำอะไรบางอย่างแล้วตอนเช้าเธอก็กลับมาเรียนตามปกติแต่เสน่ห์เหลือล้นเล่าร้อนมากกว่าที่เคยหลังจากนั้นก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะอะไรกันแน่สวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง Jennifer Body หนังเปิดตัวที่สาวสวยเชียร์ลีดเดอร์ดาวเด่นคนนี้เธอมีชื่อว่าเจนนิเฟอร์ส่วนสาวคนนี้เธอมีชื่อว่านิตตี้ทั้งสองเป็นเพื่อนซีกันมาตั้งแต่เด็กหลังเลิกเรียนวันนั้นเจนนิเฟอร์ได้ชวนนิตตี้เพื่อนซีไปดูงานแสดงดนตรีของวงร็อกโลดโชเดอร์ที่เจนนิเฟอร์คลั่งไคล้อย่างมากซึ่งนิตตี้ก็ได้บอกกับเจนนิเฟอร์ว่าเธอได้ให้สัญญากับชิปแฟนหนุ่มของเธอว่าจะอยู่ด้วยกันแต่เจนนิเฟอร์ก็ลบเล้าจนนิตตี้ใจอ่อนยอมตกลงไปด้วยกับเธอโดยนัดกันตอน 2:30 นในคืนนั้นเมื่อนิตตี้แต่งตัวเสร็จชิปก็บ่นว่าเธอนั้นชอบทำตามที่เจนนิเฟอร์ต้องการตลอดนิตตี้ก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าเราสองคนชอบอะไรที่เหมือนกันไม่อย่างนั้นจะซีย่ำปึ๊กกันมาตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้ได้ยังไงพร้อมโชว์สร้อยคอ Best Friend Forever ให้ชิปดูแต่ชิปก็แย้งว่าเธอทั้งสองคนไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแล้วเขาก็ลงไปส่งนิตตี้ที่หน้าบ้านพร้อมกับบ่นเจนนิเฟอร์ว่าเลิกมาขโมยแฟนของเขาซะทีเจนนิเฟอร์ก็เลยสวนกลับไปว่าฝันไปเถอะเมื่อมาถึงที่งานก็มีหนุ่มๆลุมทักเจนนิเฟอร์เต็มไปหมดแต่เธอก็ไม่ได้สนใจใครเธอเดินมุ่งตรงปี่ไปหานักร้องนำพร้อมแนะนำตัวเองกับเขาส่วนนิดดี้ก็ถามว่าทำไมพวกเขาถึงมาเล่นไกลถึงชนบทแบบนี้นักร้องนำก็เลยบอกว่าเขาแค่อยากจะเอาใจแฟนๆที่อยู่บ้านนอกบ้างเจนนิเฟอร์ก็บอกว่าใจดีจังแล้วเธอก็ขอเลี้ยงเหล้าเขาซึ่งเขาก็ตกลงขณะที่เจนนิเฟอร์เดินไปที่บาร์เพื่อเอาเหล้านิดดี้ที่อยู่แถวนั้นก็บังเอิญได้ยินนักร้องนำคุยกับเพื่อนว่าแม่สาวคนที่จะเลี้ยงเหล้าเขายังบริสุทธิ์อยู่แน่ๆทำเป็นละลิกละลิแบบนี้ฉันดูออกนิดดี้จึงได้เข้ามาต่อว่าที่เขาพูดถึงเพื่อนสนิทเธอแบบนั้นแล้วยังบอกอีกว่าใช่เพื่อนของเธอยังเวอร์จินอยู่ไอ้พวกหื่นแล้วนิดดี้ก็ไปบอกเจนนิเฟอร์ว่าเธอได้ยินพวกมันคุยกันว่าเจนนิเฟอร์ยังเวอร์จินอยู่เจนนิเฟอร์ก็บอกว่าอะไรนะขนาดประตูหลังของฉันยังผ่านสงครามโลกมาแล้วเลยจากนั้นเธอก็เดินไปหน้าเวทีส่งสายตาให้กับพ่อหนุ่มนักร้องนำโดยขณะที่เขาร้องเพลงเขาก็จ้องมองมาที่เจนนิเฟอร์ตลอดตอนนั้นเองนิตตี้ก็ได้มองดูเจนนิเฟอร์ที่จ้องมองนักร้องอย่างเคลิบเคลิ้มแต่แล้วเธอก็เห็นประกายไฟลุกไหม้และในเวลาไม่นานไฟก็ลามทั่วร้านไปหมดผู้คนต่างแตกตื่นนิตตี้จึงรีบพาเจนนิเฟอร์ออกจากบาร์แห่งนั้นทั้งสองคนได้ปีนออกทางหน้าต่างของห้องน้ำแล้วนักร้องหนุ่มก็เข้ามาทักพวกเธอว่าไปหลบที่รถของฉันเอาตัวรอดกันก่อนเถอะเจนนิเฟอร์ก็ตกลงจะขึ้นรถไปกับพวกเขาแม้ว่านิตตี้จะพยายามพูดห้ามเพราะไม่ไว้ใจพวกนั้นแต่เจนนิเฟอร์ก็บอกให้นิตตี้หุบปากซะแล้วเธอก็ขึ้นรถตู้ไปกับพวกนักร้องนิตตี้ได้แต่ยืนมองและคิดว่าจะต้องเกิดเรื่องร้ายขึ้นแน่ๆแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเมื่อนิดดี้กลับถึงบ้านเธอก็รีบโทรหาชิปเล่าเรื่องไฟไหม้ที่บาร์แล้วบอกว่าเจนนิเฟอร์ไปกับพวกกลุ่มนักร้องนิดดี้บอกกับชิปว่าเราต้องไปตามเจนนิเฟอร์แต่ชิปก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องของเจนนิเฟอร์เลยเขาแค่สนใจว่านิดดี้ปลอดภัยหรือเปล่าหลังจากที่วางสายไปนิดดี้ก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูเมื่อเธอไปเปิดดูก็ไม่พบใครแล้วเธอก็ได้ยินเสียงในห้องครัวนิดดี้จึงเดินตามเสียงไปแต่ก็ต้องตกใจอีกครั้งเพราะเจนนิเฟอร์ยืนอยู่ตรงหน้าเธอเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดเจนนิเฟอร์เปิดตู้เย็นหยิบเนื้อออกมากินแต่แล้วเธอก็อ้วกออกมาเป็นน้ำสีดำๆมีทั้งเข็มแหลมๆที่หน้าขยะแขยงทำให้นิดดี้ช็อกมากรีบหยิบมือถือเพื่อโทรไปหาคนมาช่วยตอนนั้นเองเจนนิเฟอร์ก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้และทำท่าเหมือนจะกัดคอของนิดดี้แต่พอเจนนิเฟอร์ได้เห็นสร้อยคอเธอก็ชะงักแล้ววิ่งออกจากบ้านไปในวันต่อมาที่โรงเรียนนิตตี้ก็ยังคงช็อกกับเรื่องเมื่อคืนแล้วเจนนิเฟอร์ก็ได้เข้ามาทักทายเธอด้วยสีหน้าที่สดใสทำให้นิตตี้ตกใจอย่างมากและถามเจนนิเฟอร์ถึงเรื่องเมื่อคืนเจนนิเฟอร์เลยบอกว่านิตตี้นั้นคิดมากไปเองแต่นิตตี้นั้นก็มั่นใจว่ามันคือเรื่องจริงพอเมื่อคืนเธอยังร้องไห้เช็ดคราบเลือดสีดำอยู่เลยแล้วอาจารย์ก็เข้ามาแจ้งว่าโรงเรียนของเราสูญเสียบุคคลไปมากมายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่บาร์เมื่อคืนทุกคนในห้องต่างโศกเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเพียงเจนนิเฟอร์เท่านั้นที่ดูมีความสุข
หลังเลิกเรียนวันนั้นขณะที่โจนัทกำลังยืนเศร้าอยู่เพราะเพื่อนสนิทเพิ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อคืนเจนนิเฟอร์จึงเข้ามาปลอบใจโจนัทพร้อมเอามือของเขาจับไปที่หน้าอกของเธอแล้วบอกว่าใจฉันก็สลายนะทำให้โจนัทนั้นถึงกับลืมเรื่องของเพื่อนไปเลยทีเดียวแล้วเธอก็พาโจนัทเข้าไปหาที่เงียบๆคุยกันเมื่อเข้าไปในป่าระหว่างที่ทั้งคู่จูบกันพวกสัตว์ก็แห่กันมามากมายจนโจนัทแปลกใจแต่เมื่อเจนนิเฟอร์ถอดเสื้อผ้าออกเขาก็ลืมทุกอย่างปลอดโปร่งโล่งสบายเจนนิเฟอร์จึงบอกว่าไม่ต้องคิดถึงเพื่อนก็ได้นะเพราะเธอกำลังจะตามไปอยู่กับเขาจากนั้นเธอก็พุ่งเข้าใส่โจนัททันทีแล้วเจนนิเฟอร์ก็ไปลงเล่นน้ำในทะเลสาบเพื่อล้างเนื้อล้างตัวซึ่งฉากนี้ไม่ได้มีเนื้อหาสำคัญหรอกครับแต่ว่าเป็นความชอบส่วนตัวล้วนๆในคืนนั้นเจนนิเฟอร์ได้โทรหานิดดี้บอกว่าเธอรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋ามากเลยแต่พอชิปโทรซ้อนเข้ามานิดดี้เลยบอกให้เจนนิเฟอร์ถือสายรอก่อนทำให้เจนนิเฟอร์นั้นเซ็งอย่างมากโดยชิปได้ขอให้นิดดี้มาหาเขาหน่อยนิดดี้ก็เลยวางสายจากเจนนิเฟอร์แล้วไปหาแฟนชิปบอกว่าโจนัทตายแล้วโดนกัดกินเครื่องในสยองมากๆ1เดือนต่อมานิดดี้ถามเจนนิเฟอร์ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมวันนี้ดูโซมากเจนนิเฟอร์จึงบอกว่ามันก็แค่เสื่อมนิดดี้จึงถามว่าอะไรเสื่อมแต่เจนนิเฟอร์ก็ไม่ยอมตอบแล้วคอลินก็เดินเข้ามาทักเขาตั้งใจจะชวนเจนนิเฟอร์ไปเดทแต่เจนนิเฟอร์ก็ปฏิเสธนิดดี้ก็เลยบอกกับเจนนิเฟอร์ว่าคอลินก็น่ารักดีนะเจนนิเฟอร์ก็เลยบอกคอลินว่าคืนนี้มาดูหนังที่บ้านเธอสิเธอจะเมสเซจที่อยู่ไปให้จากนั้นชิปก็ได้เข้ามาบอกนิดดี้ว่าเขาได้ซื้อลูกโป่งสวรรค์คิงเทคมาพร้อมกับชวนเธอให้ไปจัดแมตช์กระชับมิตรแล้วในคืนนั้นนิดดี้ก็ได้ไปที่บ้านของชิปทั้งคู่ได้ออดๆจั๊กกิ้งแกลดกันในเวลาเดียวกันนั้นคอลินก็ขับรถไปหาเจนนิเฟอร์ตามที่อยู่ในข้อความแต่เมื่อไปถึงเขาก็รู้สึกว่าบ้านและถนนแถวนี้เงียบผิดปกติเขารู้สึกแปลกใจมากเพราะว่ามันเป็นบ้านล้างแล้วเขาก็ได้พบกับเจนนิเฟอร์เธอเดินตรงเข้ามาถอดเสื้อคลุมออกและจูบคอลินแล้วเธอก็จัดการเขาโดยในขณะที่นิดดี้และชิปกำลังออกกำลังกายในร่มกันอยู่นิดดี้ก็เห็นคราบเลือดบนเพดานเธอสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เจนนิเฟอร์ทำเธอจึงร้องลั่นทำให้ชิปตกใจมากและอดคิดไม่ได้ว่านี่ของเรามันใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอวะ Yahoo! และนิดดี้ก็ลุกขึ้นและแต่งตัวเพื่อขับรถกลับบ้านโดยในระหว่างทางเธอก็ได้พบเจนนิเฟอร์ที่ปากเต็มไปด้วยเลือดนิดดี้ร้องลั่นและรีบขับรถหนีกลับบ้านทันทีเมื่อกลับมาถึงเธอก็พบว่าแม่ไม่อยู่เธอจึงขึ้นไปนอนบนห้องแต่ก็ต้องตกใจอย่างมากเพราะได้ยินเสียงของเจนนิเฟอร์นิดดี้เลยถามเจนนิเฟอร์ว่าต้องการอะไรเจนนิเฟอร์บอกว่าฉันแค่อยากจะมาเล่าเรื่องบางอย่างให้เธอฟังเพราะเพื่อนสนิทต้องไม่มีความลับต่อกันเจนนิเฟอร์เล่าถึงคืนที่เธอไปกับพวกกลุ่มนักร้องวงล็อกเธอถูกพวกมันจับมัดมือมัดปากแล้วมันก็สวดคาถาบูชาซาตานโดยหวังให้วงของพวกมันดังเพราะเชื่อว่าซาตานชอบเลือดของสาวบริสุทธิ์แล้วมันก็แทงเธอเพื่อสังเวยแก่ซาตานจากนั้นพวกมันก็โยนมีดลงน้ำตกไปเจนนิเฟอร์เล่าว่าหลังจากที่เธอฟื้นขึ้นมาเธอก็จำอะไรไม่ได้เลยพอรู้ตัวอีกทีเธอก็มาหานิดดี้ที่บ้านแล้วเจนนิเฟอร์ก็ยังบอกอีกว่าคืนนั้นเธอหิวมากแล้วเธอก็บังเอิญเจอกับอามินคืนนั้นเธอก็เลยฟาดเขาซะมันทำให้เธอรู้ว่าถ้าเธออิ่มเธอก็จะแข็งแรงสดชื่นจากนั้นเจนนิเฟอร์ก็โชว์กีดแขนตัวเองให้นิดดี้ดูซึ่งแผลก็กลับมาหายสนิทในทันทีหลังจากนั้นนิดดี้ก็เริ่มหาข้อมูลในหนังสือเกี่ยวกับศาสตร์มืดแล้วเธอก็ได้มาเล่าเรื่องทั้งหมดของเจนนิเฟอร์ให้ชิปฟังพร้อมกับหนังสือเกี่ยวกับการบูชาซาตานที่จะต้องสังเวยด้วยสาวบริสุทธิ์ไม่เช่นนั้นจะโดนซาตานเข้าสิงและต้องกินเลือดกินเนื้อของมนุษย์เพื่ออยู่รอดและวิธีที่จะกำจัดซาตานได้ก็คือต้องแทงเข้าไปที่หัวใจเท่านั้นแน่นอนว่าชิปไม่เชื่อในสิ่งที่เธอบอกแล้วเขาก็ชวนเธอไปงานเต้นรำแต่นิดดี้ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของชิปจึงขอให้เขาอยู่ที่บ้านเมื่อวันงานมาถึงนิดดี้ก็พยายามมองหาเจนนิเฟอร์เพราะไม่อยากให้เธอไปฆ่าใครอีกแต่ก็หาตัวเธอไม่พบส่วนชิปที่ไม่เชื่อในสิ่งที่นิดดี้บอกจึงแอบมางานในคืนนั้นโดยในระหว่างทางเขาก็บังเอิญพบเข้ากับเจนนิเฟอร์เธอปั่นหัวเขาบอกว่านิดดี้นั้นแอบมีความสัมพันธ์กับชายอื่น
ทำให้เขาเกิดความสับสนแล้วเจนิเฟอร์ก็ชวนชิปไปสถานที่ลับตาคนตอนนั้นเองนิดดี้ก็สัมผัสได้ว่าชิปกำลังอยู่กับเจนิเฟอร์เธอจึงรีบออกจากงานมาตามหาเขาแล้วก็ได้ยินเสียงร้องดังขึ้นเมื่อนิดดี้เข้าไปดูก็พบว่าเจนิเฟอร์กำลังจะกินชิปนิดดี้จึงรีบกระโดดลงไปเพื่อช่วยเขาหลังจากที่เจนิเฟอร์จากไปได้ไม่นานชิปก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเขาเสียเลือดจนตายในคืนนั้นขณะที่เจนิเฟอร์วางแผนว่าจะกินใครต่อไปดีนิดดี้ก็บุกเข้ามาที่ห้องนอนของเธออย่างว่าล่ะครับถ้าผัวที่รักคบไม่ได้เจนิเฟอร์ก็เลยกัดนิดดี้ไปทีหนึ่งแน่นอนว่านิดดี้ไม่มีทางสู้เจนิเฟอร์ได้หรอกครับแต่พอนิดดี้ดึงสร้อยคอที่เป็นสัญลักษณ์ของคำว่าเพื่อนทิ้งไปเจนิเฟอร์ก็เลยปล่อยให้นิดดี้แทงเข้าไปที่หัวใจของเธอเหตุการณ์ในคืนนั้นทำให้นิดดี้ต้องติดคุกแล้วผลของการที่เธอโดนซาตานกัดแต่ยังมีชีวิตอยู่นั้นทำให้เธอได้พลังบางอย่างมาจากซาตานด้วยคืนนั้นเธอจึงได้หนีออกจากคุกที่คุมขังจนเดินมาเจอกับมีดที่ใช้ลงมือฆ่าเจนิเฟอร์หลังจากนั้นนิดดี้ก็ได้ติดรถชายคนหนึ่งเพื่อไปหาเหล่าหนุ่มนักร้องวงโลโชเดอร์แล้วหนังก็จบลงที่เธอลงมือฆ่าพวกมันหมดทุกคนโดยส่วนตัวเมื่อดูจบผมว่าหนังเรื่องนี้มีครบทุกรสชาติเลยทีเดียวทั้งความตื่นเต้นความสยองและมุกชวนหาแถมยังมีฉากหวาดเสียวหวาดเสียวให้บรรดาหนุ่มๆได้เลือดลมสูบฉีดกันอีกแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้ก่อนจากกันหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามทั้ง YouTube และแฟนเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ